อัจฉริยภาพแห่งพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่ได้ส่งวางรากฐานแห่งการก่อกำเนิดชนิดทหารสื่อสารหรือเหล่าทหารสื่อสารในเวลาต่อมาจึงนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารสื่อสารที่เชิดชูยิ่งตลอดไปในปีพุทธศักราช2462โปรดให้ตั้งโรงเรียนทหารช่างขึ้นในกระทรวงกลาโหมวิชาที่สอนในโรงเรียนทหารช่างสมัยนั้นได้แก่วิชาการชลประทานการสะพานเครื่องกีดขวางวัตถุระเบิดการไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการไปรษณีย์การสัญญาณเครื่องมือสื่อสารและเครื่องนำสารต่างๆถัดมาเป็นเวลาอีก6ปีในวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2467ได้ถือกำเนิดกองโรงเรียนทหารสื่อสารขึ้นตรงกับกรมเจรการช่างทหารบกเป็นครั้งแรกตามคำสั่งสำหรับทหารบกที่37/4863ลงวันที่27พฤษภาคม2467โดยมีร้อยเอกชิตธรรมทัศน์เป็นผู้บังคับกองมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่บ้านเลขที่149ถนนพระราม5ตำบลถนนนครชัยศรีอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทหารสื่อสารในปัจจุบันตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467จนถึงปีพุทธศักราช2497ได้มีการวิวัฒน์พัฒนาโรงเรียนทหารสื่อสารขึ้น4โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนใน10ทหารสื่อสารกรมเจรการช่างทหารบกในปีพุทธศักราช2475 2. โรงเรียนนายทหารสื่อสารกรมเจรทหารสื่อสารในปีพุทธศักราช2489 3.โรงเรียนการสื่อสารกรมการทหารสื่อสารเพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2495และในวาระใกล้เคียงกันนั้นกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มอบความรับผิดชอบให้เปิดโรงเรียนในร้อยสำรองเหล่าทหารสื่อสารขึ้นเองซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งที่4นั่นเองจนกระทั่ง3ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2498ได้มีการยุบโรงเรียนทั้ง4แห่งลงและได้จัดตั้งโรงเรียนทหารสื่อสารขึ้นมาโรงเรียนทหารสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารสื่อสารตามอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข3300มีผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารและรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสารเป็นผู้บังคับบัญชามีภารกิจคือ 1.อำนวยการและดำเนินการฝึกศึกษาอบรมกำลังพลเหล่าทหารสื่อสารและเหล่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกองทัพบกรวมทั้งปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนทหารสื่อสาร 2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่โรงเรียนทหารสื่อสารมีการจัดหน่วยดังนี้จากแผนแม่บทพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารพุทธศักราช2560ถึง2564ได้กำหนดแนวความคิดในการพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารโดยยึดถือหลักพื้นฐานสำคัญคือความสอดคล้องรองรับกับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามห่วงระยะเวลาและได้กำหนดวิสัยทัศน์เหล่าทหารสื่อสารปี2565ไว้ว่าเป็นเหล่าทหารที่มีความพร้อมมีศักยภาพและทันสมัยเป็นหนึ่งในกลุ่มเหล่าสายยุทธบริการของกองทัพบกโรงเรียนทหารสื่อสารได้ยึดกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารปี 60-64 ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์โดยจัดความเร่งด่วนในการปฏิบัติไว้อย่างเหมาะสมประเด็นสำคัญคือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวของโรงเรียนทหารสื่อสารตามนโยบายของเจ้ากรมการทหารสื่อสารโดยรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสารได้กำหนดให้มีโครงการหลายโครงการดังนี้โครงการอาหารกลางวันกำลังพลโรงเรียนทหารสื่อสารกับผมในนามของโรงเรียนทหารสื่อสารรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านคณะได้กรุณาเสียสละเวลามีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทหารสื่อสารในวันนี้ได้เห็นถึงความริเริ่มที่ทางโรงเรียนทหารสื่อสารได้เปิดโครงการอาหารจังหวัดของกำลังพลโรงเรียนทหารสื่อสารในวันนี้ก็ถือว่าเป็นในภาพรวมก็คือเป็นสวัสดิการนะเป็นสวัสดิการที่เราดูแลกำลังพล
กองทัพบกได้กำหนดมาเรื่องของการรับเงินเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทอะไรเงี้ยนั่นก็คือดูแลบริการของกำลังพลเราทุกคนดังนั้นโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อนโยบายของผู้ชาโครงการร้านกาแฟสวัสดิการโรงเรียนทหารสื่อสารโครงการจัดทัศนศึกษาและงานเลี้ยงปีใหม่นอกสถานที่ซึ่งได้รับการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับพึงพอใจมากในประเด็นยุทธศาสตร์สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพบกในการป้องกันประเทศนั้นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสารได้มอบนโยบายและเข้าตรวจเยี่ยมภารกิจของหน่วยขึ้นตรงต่างๆเพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละส่วนหลังจากนั้นได้กำหนดให้อาจารย์หัวหน้าวิชาทุกคนได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนเองในการนำพาหน่วยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเหล่าทหารสื่อสารปี2565ดังกล่าวข้างต้นและนำเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนทหารสื่อสารให้มีความทันสมัยต่อไปคณะกรรมการที่มาปรับปรุงหลักสูตรมาคุยกันเอาข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวผมจะให้เลขาเนี่ยไปถอดข้อมูลเหล่านี้มาชมนอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ทำให้โรงเรียนทหารสื่อสารได้ทราบถึงสภาวะองค์กรในปัจจุบันครบถ้วนทุกด้านจึงจัดทำโครงการ Smart Signal School ขึ้นมาเพื่อรองรับในภารกิจด้านการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารสื่อสารในบริบทที่เทคโนโลยีของโลกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งกิจกรรมย่อยๆของโครงการ Smart Signal School มีดังนี้กิจกรรมระบบคลังข้อสอบโรงเรียนทหารสื่อสารกิจกรรมระบบสอบออนไลน์โรงเรียนทหารสื่อสารจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนทหารสื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในหลายด้านก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทระยะ5ปีที่เหล่าทหารสื่อสารจะต้องสร้างความพร้อมความมีศักยภาพและความทันสมัยในทุกๆด้านทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และวิธีการปฏิบัติซึ่งโรงเรียนทหารสื่อสารได้ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญในการเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงอย่างสมภาคภูมิ